คะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้ก็บรรยากาศเย็นๆแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะมาหาอะไรกินที่กลางแม่น้ำนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะคะดู2คนไม่สนใจพี่นุ้ยเลยสนใจพี่นุ้ยเลยโชว์พุงกันนะคะว่าใครอ้วนกว่ากันนะคะสำหรับพี่เติ้ลกับพี่กดนะคะวันนี้นะคะก็มีนี่เลยพี่เติ้ลมาด้วยนะคะหายไปไหนไม่รู้นะคะไปไหนมาพี่เติ้ลไปไหนมาพี่เติ้ลไปไหนมาไปไหนมาไม่ได้ไปไหนก็อยู่แถวนี้เนี่ยใช่เลยอยู่เชียงใหม่ครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยนะอยู่ริมแม่น้ำไงเราต้องไปหาอะไรนะคะมาทำเป็นอาหารไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมาทำเป็นอาหารหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK เนี่ยปะไปหาอาหารกันดีกว่าดูขนาดพื้นดินมันยังแห้งขนาดนี้มันจะมีอาหารให้เรากินไหมเนี่ยนะคะเราก็โดดข้ามก่อนเลยนะคะดูนะจากสภาพริมแม่น้ำบ้านพี่นุ้ยนะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินหรือเปล่าริมน้ำนะคะเผื่อว่ามันจะมีหอยบ้างอะไรบ้างมีนะคะหอยมีนะต้นนี่นะคะหอยแบบนี้กินได้ไหมต้องลองไปผัดกะเพรามันจะมีเนื้อให้เรากินไหมมันอาจจะโดนความร้อนแล้วมันก็จะออกมาก็ได้ต้องลองดูเฮ้ยแกหอยอะไรเนี่ยพี่ต้นไม่รู้อ่ะเมื่อก่อนมันไม่เห็นมีนะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มีหอยสังไงเนี่ยที่เขาเอาไปรดน้ำสังกันเนี่ยไอ้หนังเรื่องนั้นป้าที่มีคนเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะใช่แล้วก็ ออกมาได้ไงแต่เราก็พี่นุ้ยไม่รู้อ่ะนู่นอันนี้ปลาตายอยู่ปลามันตายแล้วมันจะเน่าหรือเปล่าเราจะมาทำอาหารได้เปล่า พี่เติ้ลมาดูดิปลามันเน่าเนี่ยเอาไปทำอะไรกินได้ไหมเนี่ยพี่เติ้ลกำลังมาแล้วฮะอันนี้ผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบเฮ้ยเน่าเหรอเฮ้ยมันยังไม่ตายพี่เติ้ลเฮ้ยยังไม่ตายนั่นน่ะมันยังหายใจอยู่พี่เติ้ลไปดิไปซาชิมิเลยไปพี่เติ้ลไปไปไหนจับปลาให้มันฟื้นก่อนมันจะกำลังฟื้นนั่นเนี่ยใช่หรือเออดูจากสีแล้วไม่น่าฟื้นแล้วนะเฮ้ยฟื้นมันน็อกน้ำหรือเปล่าเอาน้ำมันตื้นไงพี่นุ้ยอยากจะบอกว่าพี่นุ้ยเจออีกแล้วเจออะไรอย่างเจออีกตัวนึงนึกว่าปลากัดหาง่ายเหลือเกินใช่นี่ไงเนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงว่ะเฮ้ยเห็นป่ะเออเป็นตัวเลยอ่ะมันแอบอยู่เนี่ยเห็นป่ะนี่นิ่งด้วยมันตายอีกเปล่าตัวเนี้ยไม่ตายมันขยับอยู่เหงือกขยับอยู่เห็นป่ะเอาไปจุ่มไปใต้น้ำดูไม่ได้อ่ะพี่ก้อนมันโทรศัพท์มันโดนน้ำไม่ได้เนี่ยโดนน้ำไม่ได้ไหนไหนลองดิลองดิปั่นไปไหนกับเครื่องซักผ้าด้วยไอ้เครื่องเนี้ยเออลองดิลองสกิดตรงท้ายมันเออลองสิว่าเฮ้ยไปว่ะมันไปช่วยเพื่อนมาเอาเฮ้ยจับเหอะจับเหอะเร็วเดี๋ยวมันมืดค่ำไม่มีอะไรกินอย่างนี้มีเงี้ยงป่ะเฮ้ยมันสู้พี่ต้นไม่ได้หรอกปลานิลป่ะเนี่ยครับเลยปลานิลปลานิลอยู่ในแม่น้ำหรอวะเอ้าอยู่บนบกมั้งปลาหมึกเขายังอยู่ในแม่น้ำกันเลยไม่น่าสงสารอ่ะโอ้ยใจบุญขึ้นมาเลยโอ้นิ่งจังนี่ไงอุ้ยน่ะดิ้นสำลักนี่ไงอันนั้นติดปากพี่นุ้ยได้แล้ว1ตัวพี่เติ้ลอ่ะไปจับตัวนู้นดิกลัวอะไรขอโทษนะตัวเท่าควายกลัวปลาเท่านี้พี่เติ้ลเฮ้ยหายแล้วต้องจัดแล้วพี่เติ้ลเฮ้ยไปนู่นเปล่าไปข้างบนเปล่าเอาแล้วพี่เติ้ลเมื่อกี้เหมือนว่าอย่างนี้ว่ายวนกลับไปแล้วมันว่ายวนกลับไปแล้วนี่โอ้ยนี่พี่ลุยปอดว่ะไหนวะมันอยู่ตรงไหนน่ะเงาะจับแล้วเอาขึ้นไปไหนไว้ไหนจับแล้วเราก็ไปทำอาหารกันไง อย่าให้เห็นตอนกินนะ เดี๋ยวกูจะเซ็นกูจะทำภาพจะภาพยังไงวะตอนนี้ยังไม่ได้กินกันตอนกินแล้วอ่ะเอารองเท้าเคลื่อนใส่มันบาปะดิบาปเพื่อเอารองเท้าระวังจมน้ำนะ
่งผมมาคิดว่าคงจับไม่ได้อะว่ายเร็วด้วยอาบน้ำยังเนี่ยไม่ได้เลยพี่กดพี่กดมาช่วยพี่เติ้ลหน่อยน้ำขุ่นแล้วหายยากแล้วไม่เจอแล้วคันนี้นู่นนู่นอยู่ทางนู้นนู่นพี่กดต้องเยอะแล้วล่ะมันว่ายไหวมากมั่งเอาเอาปิ้นมานี่เร็วหาแล้วครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอ้ยนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่นี่มันหมดแรงแล้วกดจะวิทย์กันเลยดิอุ้ยเหี้ยปังแตกโอ้นี่เอาไก่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่ไก่ฮะไม่ใช่ไก่อ้าวอะไรอ่ะปลาตายแล้วปลาใส่ไม่ได้รูมันเล็กไงไม่ได้ก็แหกรูก็แล้วกันเปิดเปิดรูพี่เทิร์นบอกให้เปิดเหรอไม่ใช่แหกเหรอง่ายมากดูดิง่ายง่ายมากนี่ง่ายใช้คนอื่นไงอุ้ยมันง่ายกว่าของที่พี่ต้นทำอีกหรือเปล่าใช้คนอื่นทำอ่ะมันง่ายอยู่แล้วเอาพี่ต้นไปช่วยจับหน่อยดิตอนที่พี่ต้นทำพี่ต้นทำไงใช้เพื่อนใช่อ๋อพี่ต้นก็ง่ายเหมือนกันพี่ต้นใช้เพื่อนเฮ้ยมันทำไมง่ายอย่างเงี้ยก็คนถ้าคนเคยทำแล้วมันก็จะง่ายอย่างงี้อารมณ์เหมือนเปิดนะฮะนมมาเรียบเนี่ยแล้วก็นะเสร็จอย่างนี้แล้วนะไม่ใช่ไปอย่างนี้นะครับเก็บขอบไปด้วยโอเคเสร็จได้พี่ต้นลองใส่หัวดิอาปิ๊บคุ้มหัวอาแบบอายเข้าอะไรงี้ไงไม่เลือดปิ๊บคุ้มหัวเออเท่ดีโอ้ยดึงผมเฮ้ยไปดำน้ำได้เนี่ยเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการเหล่าไม้ปิ้งปลาใช่ไหมพี่กดเอ้ยไม่ใช่ไม้เสียบปลานะคะก็ใช้ไม้ไผ่นะคะประมาณนี้นะคะนี่พี่กดก็ทำการผ่านะนี่นะคะผ่าแล้วก็มาเหลานู่นนะคะนู่นเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเป็นแบบที่เขาขายตามท้องตลาดหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าพี่กดจะเหลาได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็ได้ปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทำการปักตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำการโอ้ยได้แค่นี้เนี่ยไม่ได้ละมันจะครอบมิดไหมวะเนี่ยพี่ต้นไม่น่ามิดหรอกต้องลงเหรอพี่โกดว่างพี่นุ้ยนะฮะกำลังปักปลาอยู่นี่นะพี่กดไปหาอะไรมานู่นน่ะไปหิ้วอะไรมาไม่รู้น่ะคือไม่อยากทำมันเลยอ่ะถือน้ำจิ้มรอเลยวะคือแบบว่าสงสารเลยกูสงสารปลาหรือสงสารพี่เต้นดีวะเนี่ยโอ้ง่ายดายมากโอ้ยปลาจะคว่ำอุ้ยเอางั้นเหรอเอางั้นเลยเหรอดูดิใครจะกล้ามีเรื่องกับพี่กดวะไม้เจอล่วงกับพื้นเชื่อกูไหมอดแดกอะไรนะคุยอะไรกันไม่มีอะไรนายกาปุกนายกาปุกตอนเย็นไงกินข้าวเจ้านี่ส่งข้อความมาอ๋อเจ้านี่ส่งข้อความมาใช่นี่หมดครับหมดนี่หมดแล้วทีเลยหยิบขอเพลงแบบตื่นเต้นโอ้ยสายเข้านี่หมดแล้วมั้งสงสารปลาแต่เนี่ยเขามีปากหลายรอบแล้วสงสารสุดยอดเด็ดอันนี้เมนูอะไรเนี่ยปลาอบปี๊บไงปลาอบปี๊บเออเคยดูยังพี่เติ้ลต้องดูนะว่าวิธีการที่เขาปี๊บมันเป็นกระจกด้านนึงอ่ะมันจะอบยังไงไม่ให้กระจกมันแตกแล้วควันจะเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหโอ้
ทำไมนึกถึงดาบพิฆาตอสูรมาแต่งแต่งแบบนั้น อันบนอันบนยังไม่ต้องใส่ก็ได้ก่อนอันบนออกก่อนสนใจครับมาแล้วครับหิวแล้วครับสองคนนั้นอะอุ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วยกันจุดแล้วนะตอนนี้นะก็ทำการนะฮะพี่กดก็ใส่ไฟอยู่นะคะเฮ้ยแต่ข้างนู้นมันไม่ติดเลยนะพี่กดเอาละครับเราจะมาดูกันนะครับปลาจะสุกหรือเป็นซาชิมิโอ้โหร้อนโอ้โหพี่กดกระพือไฟเฮ้ยพี่กดระวังมันไปโดนข้างหน้ามันจะแตกที่ทำกันก็ไม่แตกนะโอ้โหร้อนโอ้โหคิดว่าเนื้อปลาสุกปะไม่รู้ครับไม่เคยเหมือนกันน่าจะสุกปลามันสุกง่ายคิดว่าพี่เติ้ลจะกินไหมฮะพี่เติ้ลกินไหมน่าสงสารเด็กได้กินไหมอ่ะดูก่อนดูก่อนโอ้ยดูก่อนเฮ้ยควันเข้าไม่ได้ปักกันอันเนี้ยปี๊บลงไปเยอะๆหรอน่ะเห็นควันต้องขยับปี๊บเข้าไปอบลมควันปลาลมควันเอาขนมเขายังมีอบควันเทียนเลยไม่เคยดูมันคือการผิดพลาดแต่พยายามปลอบใจตัวเองให้ด้วยแบบพอแล้วกดมันลุกแล้วพอเหมือนหิวยังไงไม่รู้พี่กดอะพี่กดหิวเหรอดูเวลาสิโอ้โหให้ดูเวลาด้วยอุ้ยกลัวแบบเวลากินมีไม่พอจะต้องให้ไอ้นายมาแข่งกินกับพี่กดมั้งแล้วล่ะร้อยบาทเดี๋ยวไม่ทันพี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันไอ้นายถ้ามึงดูคลิปนี้ให้มึงดูให้มึงดูไม่พูดอะไรเลยล่ะพี่กดเวลาเงี้ยกันเงี้ยเนิบเนิบเวลาเงี้ยกินเงี้ยไว้ปันวอกนะครับอะไรวะพี่กดมันคุยอะไรเดี๋ยวครับมึดตึ๊ดเฮ้ยหรือมันละลายไปหมดแล้วมินุ้ยฮะมันละลายไปหมดแล้วหรือเปล่าแค่ช่วยช่วยกดแน่ใจว่ามันสุกอ่ะไม่รู้ว่าพี่สุกไม่สุกเราก็ต้องกินได้ละครับว้าวอุ้ยอุ้ยแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็เอาเกลือใส่ด้วยนิดแหลมเลยมาตามมาตามมาตามมาอุ้ยทาร์ดอุ้ยทาร์ดอุ้ยทาร์ดสองอุ้ยลูกว่ะอุ้ยอุ้ยปากกิ้มซ้ายด้วยหัวเขียวเชียเกล็ดครับเกล็ดแตกครับโอ้ยนี่ถ้าใครไม่รู้นี่นึกว่าไปซื้อปลาเผามานะคือพี่เติ้ลพี่เติ้ลร้อนร้อนร้อนจริงจับมือเดียวอะเฮ้ยเฮ้ยสงสารมันเนี่ยเกล็ดแตกเลยอ่ะเกล็ดแตกครับ1 2 3เฮ้ยถ่ายรูปอะไรวะเนี่ย1 2 3แค่อะไรกินได้เลยทำไมทำหน้านะผ่านพี่เอาวางเถอะวางเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายไปครึ่งตัวเลยวะนี่พี่ผมจะทำอะไรดูนะมือพี่กดอ่ะบังกล้องเต็มๆอ่ะเปลี่ยนคนอื่นให้พี่เติ้ลเอาติมัวมองทำไมล่ะค่อยดูกินหน้าอร่อยอย่างวะสุกใช่ไหมเนี่ยพี่กดสุกพี่สุกดิโอ้โหไม่สุกให้พี่กดกินดิกินได้ให้พี่กดกินดิพี่เติ้ลจะลองหัวเลยโอ้ยร้อนหัวไม่ไหวพี่เติ้ลยังร้อนอยู่เลยพี่กดรอไปสักครึ่งตัวแล้วอะร้อนจริงร้อนจริงวะพี่ลันอะไรวะมันกลับไปจังวะเฮ้ยเอาให้คนอื่นเขากินบ้างดิโอ้โหนี่อะเฮ้ยไม่สงสารแล้วเหรอต้องกลับไปนั่งสมาธิให้ปะเนี่ยต้อง
เนี่ยกลับไปในน้องแผลฟังแตกโอ้ดังแตกต้องกลับไปแผ่เมตตาให้เนี่ยต้องบวชให้อีก7วันเนี่ยหวานพี่หวานจริงคือน้ำลายดังเอือกนี่นะพี่กินแบบน้อยไปทั้งนี้พี่กินน้อยไปโคตรร้อนเลยว่ะโคตรร้อนเลยนี่พี่มาจุ่มมันกำลังหวานเนี่ยหวานจริงตักผมพอแล้วพี่ฮะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดหัวน่ะหัวเนี่ยมันจิ้มซ้ายด้วยเนี่ยพี่กลมาดูใกล้ๆกรอบเลยเนี่ยเนี่ยมันจิ้มซ้ายเนี่ยมันจะเคี้ยวแต่มันยังกรุบกรับกรุบกรับนะพี่เติ้ลขอลองมันดิลองตรงนี้ดีกว่าอืมมันต้องอย่างนี้ขออนุญาตฆ่าตัวตายด้วยปลาเอ้ยไม่ใช่พี่เติ้ลสงสารมันเอาเสือมั้ยหมูเผ็ดมากว้าวดูไฟควันขึ้นอ่ะควันขึ้นนี่ขอตักให้พี่เติ้ลครับพริกหน่อยพี่เติ้ลเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะสงสารโอ้โหอ่ะนี่ของพี่เติ้ลครับขาตัวขาตัวนี่นะเฮ้ยมึงไม่ให้กูมั่งเลยเหรอพี่เติ้ลโอ้ยน้ำเยอะเกินไปมึงเป็นต้มยำแล้วเนี่ยลองยำเป็นต้มยำแล้วแซ่บพี่กลมาดูใกล้ใกล้พี่มาดูใกล้ใกล้น้ำบอกหน่อยเนี่ยน้ำจิ้มมันเยอะอย่างนี้แหละมันแซ่บดีสดดังซูดเลยได้นะลองลองเฮ้ยลองลองเออน่ะรู้สึกไงต้องเติมปลาเลยไม่คุ้มเลยคลิปเนี้ยเป็นไรพี่เต้นเผ็ดแซ่บเขาบอกว่ากินอะไรถ้าไม่เผ็ดเนี่ยมันจะไม่อร่อยเหงื่อไม่ออกมันร่างกายไม่แข็งแรงเฮ้ยพี่กดยังไม่อิ่มอีกเหรอหืมคุยเนื้อมันหวานมากอ่ะเนื้อหวานคือเรารู้ได้ไงว่ามันสุกพอดีอ่ะมันเนื้อมันแตกแล้วพี่ต้นพี่เติ้ลเอาหัวหัวนะคะเขาลูกหนีกันหมดแล้วนะคะพี่นุ้ยนะคะก็จะขอปิดคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะอร่อยมากนะคะแบบว่าเนื้อปลาหวานมากนะคะเขาเลี้ยงด้วยน้ำตาลเหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่ต้นกัดก้านะคะแล้วก็พี่เติ้ลสายหมี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2ช่องเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินก่อนปล่อยมันได้ไหมอ่ะสงสารคงว่ายได้อ่ะสงสารอีกเหรอ